戻りました。โอเคありがとうございます。หลังจากที่เราไปเช่าชุดที่ร้านมิยาบินะคะโอ้โหเดินทั่วอุเอโนะไปหมดเลยขอบอกเลยว่าร้านนี้นี่ชุดเขาเฟิร์มจริงๆนะไปเดินทั่วอุเอโนะเนี่ยโหมีคนมองเราสองคนเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะชุดสวยๆแบบนี้นี่เดี๋ยวขอถามหน่อย คือในช่วงฤดูกาลไหนที่แบบว่ามีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีคนมาเช่าชุดเยอะที่สุดเนี่ยเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่เขาสนใจหรือก็อยากจะมาลองบ้างได้ค่ะดอนนาคิเซซเด観光客がよく着物を着ます観光客が着るのは断然やっぱり桜の季節です。ช่วงซากุระค่ะใช่ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะก็今日はちょっと一足先に満開の桜にしました。ใช่วันนี้ก็ได้แบบใส่ลายก็ชุดเป็นลายแบบซากุระอะไรแบบนี้เลยอ๋อจริงๆพี่ว่ามันก็เข้ากันนะเพราะว่าเช่าชุดที่นี่แล้วก็เดินไปสวนอุเอโนะที่มีซากุระนี่ก็ใกล้นิดเดียวใช่ค่ะใกล้นิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าแล้วก็คุณเชสซือซังมากเลยนะคะที่มาช่วยแต่งตัวให้พวกเราได้แบบสวยงามแล้วก็ขอบคุณน้องเพิร์ลด้วยวันนี้พาพี่เดินรอบอุเอโนะเลยขอบคุณมากยินดีค่ะอาริกาโตะโกไซมัสอาริกาโตะโกไซมัสบายเข้าห้องเดินวนอยู่ในย่านอุเอโนะนี่เดินผ่านไปผ่านมานะคะเพื่อนๆ อาจจะเห็นตึกสีม่วงๆนี่แวบไปแวบมาอยู่ด้านหลังแบ็คกราวด์ของในจอทีวีนะอันนี้ก็คือห้างเก่าแก่ของอุเอโนะเลยนะคะเรียกว่าเป็นห้างที่อยู่คู่ย่านอุเอโนะเลยก็ว่าได้อันนี้นะถ้าเกิดคนสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราจะเรียกว่าตึกม่วงตึกม่วงอันนี้คือห้างทาเคยะนั่นเองจริงๆเราอุ้มเคยพาเพื่อนๆมาที่ตึกนี้แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อมาถึงอุเอโนะแล้วเนี่ยเราจะไม่แวะมาเดินห้างนี้เนี่ยโอ้โหก็คงกระไรอยู่เดินผ่านไปผ่านมาเดี๋ยววันนี้เข้าไปแล้วก็อัปเดตเช็คของกันหน่อยดีกว่าว่าเขามีของอะไรเด็ดๆเนี่ยไว้ให้เราซื้อกันบ้างป่ะเดี๋ยวเราเริ่มชั้นแรกร้านขนมก่อนเลยในแถบอุเอโนะเนี่ยนะคะห้างนี้ถือเป็นขวัญใจนักช็อปเลยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือชาวญี่ปุ่นเองมาที่เดียวมีของครบทุกอย่างเพราะว่ามีด้วยกันถึง9ตึกที่จะขายสินค้าแตกต่างกันและสินค้าส่วนใหญ่มีราคาถูกแถมนักท่องเที่ยวยังสามารถขอคืนภาษีได้ 8% อีกด้วยนะโอ้ของก็ยังเยอะแยะเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อนๆคือเขาก็จะมีทั้งของที่แบบเป็นของชอบของคนญี่ปุ่นหรือว่าเป็นของที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาแล้วก็อยากจะหาซื้อได้ในราคาพิเศษเนี่ยใครชอบเป็นพวกแบบหอยเชลล์หรือว่าเป็นปลาที่เป็นปลาตากแห้งเป็นปลาหมึกอะไรต่างๆอะโหเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยคาโลไส้งาอะไรต่างๆไส้ชีสเยอะแยะเลยอะมาที่ชั้น2เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนกยาแล้วก็แผนกพวกวิตามินต่างๆคืออุ้มก็สังเกตนะเวลาที่สาวๆไทยหรือว่าหนุ่มๆคนไทยที่แบบว่ารักสุขภาพดูแลตัวเองนี่นะถ้ามาร้านพวกนี้นี่โอ้โหให้เวลา1ชั่วโมงเขาทำกันได้แบบใช้เวลากันคุ้มค่ามากเพราะอุ้มไม่แน่ใจว่าเขาหาไม่เจอหรือว่าเขาตกลงอันไหนไม่ได้เพราะว่าทุกคนจะแบบอยู่ในนี้แล้วก็เหมือนอยู่ในนี้อย่างมีความสุขด้วยนะมองไปลองไปลองมาโหเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะไหนเดี๋ยววันนี้เราลองมาอัปเดตสินค้ากันหน่อยไม่ได้เข้าเมืองหลายเดือนนี่มีของอัปเดตเยอะแยะเลยนะเนี่ยเอ้ยอันนี้นี่ผลิตภัณฑ์ใหม่สาวๆที่มีคุณผู้ชายที่นอนข้างๆตอนกลางคืนชอบนอนพูดด้วยสำเนียงไม่รู้พูดกับใครทั้งคืนเนี่ยเขาบอกว่าเอาเนี้ยฉีดปากสามีปุ๊บหายเลยนอนนิ่งเงียบหรือว่าสามีคนไหนที่ชอบขับเรือเร่งเครื่องอย่างนี้เอาอันนี้ไปลองดูเขาอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นเลยนะอันนี้น่าสนใจเอาไปสัก3อันดีกว่าเพราะว่าที่บ้านนี่ประชากรชอบพูดตอนกลางคืนกันเยอะแล้วก็แข่งเรือกันไม่หวั่นเลยเดี๋ยวทีนี้นะซื้อไปแล้วปุ๊บใครเสียงดังทีเข้าปากเลยดูซิว่าจะได้ผลไหม
3อันเอาละอันนี้นี่ของดีเลยอุ้มว่าอันนี้นี่ควรแนะนำเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาที่ร้านตามร้านขายยาต่างๆอาจจะประสบปัญหาเรื่องการซื้อยาไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้จะสื่อสารกับเขายังไงหรือว่าตัวยานั้นเราอยากรู้แต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันจะแปลว่าอะไรที่ร้านทาเคยานี่มีเป็นเหมือนแบบบาร์โค้ดทรานสเลเตอร์เลยมีภาษาไทยด้วยกดภาษาไทยสแกนอ่ะเดี๋ยวอุ้มลองเอาอะไรก็ได้มาสแกนดูนะอันนี้ใช้บาร์โค้ดสแกนดูมีความนิยมอ่ะชนิดก็คือยาหยอดตาเป็นภาษาไทยเลยนะนี่ความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์เมื่อมีการติดเชื้อก็คือมีอาการเจ็บจากเปลือกตาแล้วก็คอนแทคเลนส์อย่างหนักในโรคตาซึ่งทำให้เหนื่อยล้าและเลือกเป็นความคับข้างของเยื่อบุตาก็คืออ่านมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยให้ความหมายที่ตรงไปเป๊ะเลยแต่ว่าเราอ่านโดยรวมแล้วเรารู้ว่าอ๋ออันนี้คือยาหยอดตาเดี๋ยวอุ้มลองอีกอันนึงดีกว่าเอาอันนี้ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรสแกนฟึบยาชนิดทาผิวหนังนะมันเย็นและหายขาดโอ้กระแสน้ำแดงเป็นแผลไหม้ผิวอักเสบจากผื่นแดงและผื่นร้อนอันนี้เราก็รู้อีกอย่างนึงแล้วอันนี้ดีมีประโยชน์อันนี้ใช้ได้เลยขึ้นมาที่ชั้น3เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ขายพวกบรรดากระเป๋านะมีแบรนด์ต่างๆอ่ะเพื่อนๆก็อาจจะมองเห็นแล้วแหละว่าจะมีแบรนด์อะไรบ้าง ABC ต่างๆนี่ก็มีเยอะแยะมากมายเลยเหมือนเดิมเดี๋ยวขอเช็คราคาดูหน่อยว่าจะยังราคาดีเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ราคาใช้ได้เนี่ยชั้น4นี้ก็จะเป็นชั้นที่ขายนาฬิกานะคะส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งของผู้หญิงของผู้ชายแต่ว่าของคุณผู้ชายก็จะเยอะหน่อยถ้าคุณผู้ชายคนไหนนี่รู้สึกว่าไม่อยากจะเจ็บมากกับชั้นเลดี้เมื่อกี้นี้เราหลบตัวขึ้นมาแฝงตัวอยู่บนนี้ได้สักพักหนึ่งเหมือนกันนะโอ้สินค้านี่ก็เยอะแยะเอาการอยู่วันนี้นะคะก็คือของที่อุ้มอัปเดตพาเพื่อนๆ เนี่ยมาได้ทำความรู้จักได้เห็นกันนะคะอันนี้ก็คือห้างทาเคยะห้างเก่าแก่ที่อยู่คู่อุเอโนะนั่นเองโหตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่เรานี่ตึกสีม่วงนี้แต่ก่อนนี้ยังมีแค่ตึกเดียวนะเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหขยายไปหลายตึกมากเลยแต่ด้วยความที่เขาเป็นสัญลักษณ์ที่แบบโอ้โหไปไหนก็จะเป็นตึกสีม่วงแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้เป็นจุดเด่นของที่นี่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะมาแล้วก็อยากจะได้ของที่แบบราคาพิเศษหรือว่าอยากจะเดินของที่โอ้ยทั้งตึกมีครบทุกอย่างก็นี่เลยด้านหลังนี้แต่เย็นนี้นะอุ้มว่าเดี๋ยวอุ้มไปหาของอร่อยๆมาฝากให้เพื่อนๆดีกว่าในย่านอุเอโนะเนี่ยน่าจะมีของอร่อยให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันแต่ว่าก่อนที่จะผ่านไปถึงร้านอาหารเนี่ยนะคะต้องผ่านตลาดเก่าแก่ตลาดหนึ่งชื่อว่าตลาดอเมโยโกะเย็นๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเดินผ่านตลาดแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปที่ร้านอาหารกันดีกว่าไปอาเมโยโกะจะเป็นตลาดที่เราสามารถที่จะเดินผ่านไปจนถึงหน้าสถานีรถไฟได้เย็นดีข้าวร้อยก็ร้อยเหรอข้าวร้อยร้านโทราจิขอแบบเต็มเตาเลยได้ป่ะโอ้โหเป็นหินอ่อนเลยฮะ